รู้ยังเชียงใหม่มีรถเมล์นะเว้ยผ่านรถเมล์มันนั่งไหวหรอคนเยอะเยอะหรอโอเคครับกับกายอัพทูมีชัมเนาสวัสดีครับกับกายอัพทูมีชัมเนาช่องที่จะทำอะไรจะไปไหนก็ได้ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินเชียงใหม่นะครับพอดีวันนี้จะมารับเพื่อนที่สนามบินเขาไปธุระกลับมาแล้วเดี๋ยวจะถึงละนะฮะเขาให้มารับนั่นมาแล้วครับโอเคที่อยู่นี่อย่างนี้นี่มังนี่นี่สายฮัลโหลมาอยู่นี่แหละไปทางโน้นไปทางโน้นสวัสดีครับเสร็จธุระแล้วจะให้มารับเนี่ยจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าจ๊ะไม่อยากไปเดินนิมานแล้วก็ตอนบ่ายอยากไปนั่งมานมากาดหมู่ร้านสวยมากที่โรรสแล้วก็ตกทางด้วยนะทาซ่าเห็นบอกได้ทาซ่ามีบรรยากาศแบบต่างนุสานอ่ะขนาดเยอะชอบชัดเจนจ้ะโอเคขนาดรถแดงนะนี่มันร้อนอ่ะแล้วดูดิควันก็เยอะแถมไม่บอกว่ามันแพงด้วยเนาะฮัลโหลถ้าจะแบบว่าไม่เอารถแดงแล้วจะบอกว่านั่งเยอะไปเยอะซะขนาดนี้20เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปรถเมย์ก็แล้วกันรู้ยังเชียงใหม่มีรถเมย์นะเว้ยอะไรรถเมย์จะนั่งไหวหรอคนเยอะหรอนี่เดินจริงๆแล้วมันก็เดินไม่ยากนะแค่เดินออกมาจากประตูแล้วก็ออกประตู1ก็ได้นี่ใช่กว่าบอกประตู1ทางด้านนี้เลยนี่ออกทางด้านนี้บอกพี่เห็นแล้วนี่ไงตรงนี้เป็นจอดของรถสนามบินเป็นโซนของที่จอดรถของสนามบินนะครับมิเตอร์ทั้งหลายแต่เราก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยเดินมาตรงเนี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยขึ้นเหมือนกันว่าจะนั่งรถเมล์ยังไงเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขึ้นไปแล้วรถเนี่ยจะวิ่งไปทางด้านไหนแล้วก็จะต้องใช้เงินหรือใช้บัตรครับโอเคไหมดูตื่นเต้นดูเป็นชาเลนจ์ที่ตื่นเต้นรถเมย์ที่บอกมีวนขวาวนซ้ายมีวนขวาแล้ววนซ้ายขวาไปไหนก็ไม่รู้วนซ้ายไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมานั่งรถไปแล้วผมไม่รู้เนี่ยนะวนไหนวนขวาไปไหนล่ะไปอยากรู้ไปดูป้ายเดินมาแบบนี้เลยเดินไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะเจอรถเมย์ที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะเรามาดูกันว่าวนสามเออสามวนขวาวนซ้ายไปทางไหนวะเราจะไปผ่านพันิมาแล้วก็ไปที่กาดหลวงครับขวาครับวนซ้ายจะไปทางสุริวงศ์ก่อนครับไปผ่านไนท์บาซ่าเนาะแล้วก็เข้าตรงถนนท่าแพครับออกยุทธราชอ๋อใช่เดียวกันครับเดี๋ยวรอสีแดงครับแล้วเราสังเกตตรงไหนครับว่าสายเหลืองสายแดงอยู่ตรงไหนเนี่ยครับจะมีสีอยู่ตรงข้างนอกกับสีอยู่ตรงหน้ารถครับนี่อ๋อสายเหลืองยี่สิบบาทนี่20 บาทอ่ะไม่มีตังค์อ่ะเบื่อคนจนว่ะอะ
ว่ากูไปนั่งรถเมล์แล้วก็ไม่ให้กูไม่ออกเงินให้กูด้วยนะที่บอกจะพากูเที่ยวพากูเลี้ยงนี่เงินนั่งไปให้กูออกเองเพื่อตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปกาดหลวงนะฮะเราต้องมาไปเส้นสีแดงนะฮะมันจะผ่านประตูท่าแพดูในรถดิกว้างมากแอร์เย็นเจี๊ยบโอ้โหรถใหญ่มากนั่งสบายแน่นอนดูนี่ตอนนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะฮะเย็นสบายเลยแล้วรถกว้างขวางมากแต่ก็ตอนนี้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นมานั่งนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นคนไทยเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้คนเชียงใหม่ยังไม่รู้หรือเปล่าว่าหรือนักท่องเที่ยวก็ได้ที่มาเชียงใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าที่เชียงใหม่มีรถเมล์ปรับอากาศวิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอว่ารถเมล์จะออกแล้วจะวิ่งไปทางไหนเดี๋ยวลองดูกันนั่งนี่ก็คือมีข้อดีอย่างหนึ่งไม่ต้องไปผจญกับแดดร้อนไม่ต้องฟานั่งผจญกับกลุ่มควันนะฮะนั่งกันแบบสบายสบายสบายนั่งกันแบบยาวๆเป็นเลยนั่งสบายๆนี่นั่งแบบไหนพี่ก็นั่งแบบว่าสบายบวกเบาๆไงมาเป็นคำสมมติเบาๆเนี่ยเบาๆเรื่องราคาโอ้ไหนบอกพี่คนอะไรเนี่ยมันกระตือมเลยเนี่ยแล้วคุณนั่งสบายตรงไหนวะเนี่ยก็สบายไงจะไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปนั่งตากแดดไม่ต้องไปรับมลพิษโอ้โหคนเยอะไปปะไม่อย่างเงี้ยแต่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเจ้าของรถนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวนะซื้อเลยซื้อรถไปขับที่บ้านเองเลยจังทำไมคนเยอะจังไปเอาเขามีเอกสารไปเอาด้วยที่บ้านก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับไหนบอกเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวใช้บริการค่อนข้างจะเยอะในระดับหนึ่งเราก็ได้โบชัวร์มาแล้วครับแต่แทนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอ่านไม่ออกจบที่ตรงนี้มันก็สะท้อนแล้วอ่านไม่ออกกี่ตรงไหนภาษาไทยรู้ตัวอันแล้วสงสัยเรื่องเรียนแล้วว่าถ้าสะท้อนเนี่ยรถเริ่มออกตัวแล้วนะครับเต้นหนุ่ม
มาถามกูจะรู้ไหมแล้วเมื่อกี้บอกมึงแล้วมึงก็ไม่รู้เลยถ้ามึงมาตายงั้นซะนะจ้าขอบคุณวันหลังนั่งเองก็ได้ถ้ามันง่ายสักขนาดถ้าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจะมาไหมตอนกลางคืนจะมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็มีร้านดังๆร้านรถเข็นดังๆที่ลงในจุดต่างๆของวงในเอ้ยแล้วก็เป็นจุดที่ชวนชิมต่างๆนะฮะลงไว้เยอะมากก็จะมีที่เด่นๆนะก็จะมีสุกี้ช้างเผือกแล้วก็ขาหมูช้างเผือกเนี่ยตรงเนี้ยคนจีนจะชอบมาซื้อมากเข้าแถวคิวยาวเลยตอนนี้ก็ผ่านประตูช้างเผือกแล้วนะฮะ
เลยทีเดียวเชียวจะมาวนตรงคูเมืองซึ่งอยู่ใกล้ๆท่าประตูท่าแพนะอยู่ทางด้านนู้นแล้วตอนนี้เราก็ผ่านด่านสมเพชรแล้วนะฮะอยู่ทางด้านนี้รถก็จะยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นไปเรื่อยว่าเรารถหรือกาดหลวงคือเห็นหน้ากูแล้วก็เหลียวฝั่งหลังได้ยินหน้ากูนี่ตรงนี้นี่กาดดอกไม้กาดดอกไม้ของเชียงใหม่ถ้าจะต้องซื้อดอกไม้ก็ต้องเป็นกาดนี้ทีเดียวนะครับไม่ถึงเดี๋ยวกาดดอกไม้หรือที่ถ้าเป็นที่กรุงเทพก็คือประคองตลาดถ้าเป็นที่เชียงใหม่ก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นเลยโอลลี่ดอกไม้เยอะมากถ้าจอดรถตรงข้างแม่น้ำปิงจอดจุดตรงแม่น้ำปิงวิวสวยกันเลยทีเดียวเชียวพาสักเที่ยวสักพาเที่ยวพอกันไม่ใช่ลงถูก
นี่เลยจ้ะในบาซาถ้ามาตอนกลางวันก็จะดูเงียบๆนิดนึงนะก็จะดูไม่ค่อยมีอะไรเอาไว้ต้องมาตอนกลางคืนอีกทีนึงเอาไว้เดี๋ยวไว้ทำเป็นอีกคลิปนึงก็แล้วกันพามาเที่ยวในบาซาตอนกลางคืนนะจ๊ะที่ในบาซาแล้วเราจะจองจากในบาซาแล้วเราจะไปที่ไหนไปที่ประตูเชียงใหม่จ้าแล้วมันมีอะไรประตูเชียงใหม่ไหมน่าสนใจไหมประตูเชียงใหม่เหรอก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นประตูที่โซนที่จะขายพวกเครื่องเงินพวกเครื่องเงินอะไรพวกนี้แล้วก็วันนี้ก็จะรู้ข้อมูลไหมว่ามึงจะไปไหนกูอยากรู้มึงก็ลงไปเดินดูสิอะไรต้องกดจิตมันต้องลงป้ายไหนบ้างเดี๋ยวไปจอดก็ลงแต่ว่าจะอินอานานไหมแบบข้อมูลจากหลังแบบสามทีได้ดีเดนไม่ไหวนะเพราะเอิญไม่ได้ดีข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมแค่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งรถรอบเมืองดูนั่งรถเมล์เฉยๆไปได้เซ็นเตอร์ร้านขายหนังสือแห่งแรกของเชียงใหม่เลยเนี่ยนี่แจ่มตะตำจ้ะก็เลยแจ่มตะตำจะเป็นตลาดเชียงใหม่ตลาดประตูเชียงใหม่เดี๋ยวนิดเดียวเราก็จะถึงประตูเชียงใหม่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้แฮปปี้มากครับทำไมไม่มีคนเลยมีมาไม่ต่ำกว่าประมาณ30ปีที่แล้วอีนี่รู้จักรู้จักอ่ะ
รถใหม่มาตอนนั้นแอร์พอร์ตด้วยแหละก่อนที่แบบดังมากจำได้ว่าไปซื้อบิ๊กบอลลูนรุ่นนี้ต้องรู้จักบิ๊กบอลลูนบิ๊กบอลลูนคืออะไรคืออะไรดูหน้าตาไม่รู้จักอายุหน้าตาลอยเหี่ยวย่นขนาดนี้ไม่ต้องรู้จักบิ๊กบอลลูนบ้าเหรอตบปากเข้ามาดิวมันเป็นหนังฝรั่งโกงที่เมื่อก่อนหนังก็คือช่องเก้าซ่อมพัฒนาหมักฝรั่งลูกผมใช่วันนี้ที่บ้านเรียกว่าหมักฝรั่งกูก่อนกว่าจะเรียกได้กว่าจะจำได้แปะกล้วยมันเป็นโหลฉะนั้นใครบอกแปะกล้วยช่วยความจำไหมไม่จริงไม่น่าจริงช่วยไม่ได้เจ้าค่ะวันนี้เราจะผ่านสัมภาษณ์แอร์พอร์ตนะเราจะลงสัมภาษณ์แอร์พอร์ตเต้นหนาสีแอร์พอร์ตใช่ใช่ตื่นเราจะติดสัมภาษณ์แอร์พอร์ตเลยซึ่งเมื่อกี้เราก็ผ่านไปแล้วเราก็วนกลับมานั่งเพื่อนั่งวนเพื่อเลือกว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาถึงเชียงใหม่แล้วไม่อยากนั่งรถแดงแนะนำนั่งรถเมย์แอร์เย็นฉ่ำมี Wi-Fi ให้เล่นนะฮะ Wi-Fi แรงมากเขาบอกแรงแบบแรงทะลุโลกเลยเฮ้ยพิเศษโอ้โหเมื่อกี้เรามา 10:00 นครับประมาณ 10:40 พี่เสือบอก 10:40 ชั่วโมงเลยใช่ชั่วโมงเดียววนรอบแล้วนั่งยาวๆนั่งกันยาวไปเลยยาวๆไปนั่งแค่นั่ง3รอบแล้วก็เอามุ้งเอาหมอนมากางนอนกันคือแบบไม่มีใครมาเป็นกองไม่มีเลยครับแต่จริงๆแล้วอยากเชิญชวนนะให้ทุกคนมานั่งรถเมล์มีความรู้สึกว่าแอร์เย็นมลพิษไม่มีนั่งได้เรื่อยๆนั่งได้ยาวๆลงได้ตามป้ายสบายดีไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอัตราค่าโดยสารมลพิษหรือทะเลาะกับรถแดงนะจ๊ะรถแดงเกลียดรถแดงรถแดงเรียกไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนั่งไปเลยล็อกเมืองนั่งไปเลยรอค่าโดยสารแบบไม่คงที่20-30มากแต่เนี้ย20 บาทนั่งไปเลยรอบเลยจ้ะตลอดสาย20 บาทแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปนั่งเส้นอื่นอีกว่าเราจะไปเส้นไหนบ้างยังจะไปอีกหรอโอเคยังกล้ามีเยอะไม่ใช่มีแค่R3 อย่างเดียวนะที่วนในรอบเมืองเชียงใหม่ยังมี R1 R2 ยังมี B1 B2 B7 อีกมีหนึ่ง B2 ให้หรอใช่ไม่ใช่หอมใช่เพื่อหอมจอมยูแกอ่ะไปจับบีสองด้วยโอเคว่าถ้าบีหนึ่งบีจะออกมายังไม่แก่เท่ากับตัดตาพันถ้ารู้จักตัดตาพันแก่กว่าเยอะแบบเทเลทับบี้เลยนะรุ่นนั้นที่เราตัวต่างๆแค่ไหนครับวันนี้เราจะลงเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเดี๋ยวเราจะลงเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะจ๊ะไปเล่นชิวๆที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตกินน้ำตึ้งปากแอร์เย็นๆจะมาอวดมาจะนั่งแบบนี้ใช่อร่อยแค่ไหนวันนี้ที่เลี้ยงใช่ไหมโอเคได้อยู่ได้ข่าวว่า20 บาทสำหรับเมย์มึงยังไม่มีต้องเตรียมกูแล้วมึงจะไปทำอะไรไปเลี้ยงใครที่จะถอดก็พาไปเดินลงเสียงนะพาไปเดินเดินเฉยเฉยจะลงเท่าจะลงเท่าจะลงลงท้ายนี้ฝากกดติดตามหรือ subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันไงล่ะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพมีชาแนลสวัสดีครับ